นับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนให้ทั่วทุกภาคระวังเรื่องของฝนตกหนักกันต่ออีก1วันค่ะจากอิทธิพลของร่องมรสุมรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั่วทุกภาคค่ะก็ยังต้องระวังฝนตกหนักและต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมเพราะว่าทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แต่หลังจากนั้นค่ะ30กันยายนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่4ตุลาคมทั้งร่องมรสุมรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ภาพรวมค่ะหลายพื้นที่ฝนลดลงแต่ว่าแนวร่องมรสุมก็ยังคงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนั่นหมายความว่าฝนลดลงก็จริงแต่ว่าก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องได้อยู่นั่นเองค่ะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือค่ะช่วงนี้อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่ร้อยละ80ของพื้นที่ส่วนทางภาคอีสานค่ะอากาศเริ่มเย็นๆในตอนเช้าแล้วนะคะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาและยังมีโอกาสเกิดฝนได้ร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะขณะที่ภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดช่วงนี้33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมยังคงมีฝนตกหนักค่ะมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่ทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางภาคใต้นะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ค่ะส่วนมากจะไปตกหนักทางฝั่งอันดามันโดยเฉพาะทะเลฝั่งอันดามันตอนบนช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ2ถึง3เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะและจากสภาพอากาศในบ้านเรานะคะไปดูผลกระทบจากภาวะโลกร้อนค่ะมีการคาดการณ์นะคะว่าวัตถุดิบของอาหารบางชนิดอาจจะหายไปจากโลกได้จากวิกฤตภาวะโลกรวนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุหัชชาค่ะอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงไม่กี่องศาส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรมากมายดังนั้นถ้าหากว่าโลกของเราร้อนขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าอาหารหรือวัตถุดิบบางอย่างอาจลดลงหรือหายไปในอนาคตค่ะยกตัวอย่าง5วัตถุดิบที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสี่ยงที่จะลดลงในอนาคตอย่างแรกคือกล้วยค่ะส่วนใหญ่มาจากทวีปเอเชียอเมริกาใต้และแอฟริกาแม้ว่ากล้วยจะเติบโตได้ดีในประเทศเขตร้อนแต่ว่าถ้าหากอากาศร้อนไปก็จะทำให้ถูกคุกคามจากโรคเชื้อราอย่างโรคปานามาและโรคซิกาโตกาที่ทำให้พืชตายจากการขาดน้ำได้2คือช็อกโกแลตข้อมูลจากโนอาระบุว่าประเทศผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่อย่างกาน่าและโกดิวัวมีแนวโน้มลดการผลิตโกโก้ลงภายในปี2050ยิ่งไปกว่านั้นต้นโกโก้อาจสูญพันธุ์ภายในปี2050อากาศร้อนไม่ได้ทำลายต้นโกโก้โดยตรงนะคะแต่ว่าจะส่งผลให้ใบไม้คายน้ำเร็วขึ้นระหว่างกระบวนการสังเคราะห์แสงซึ่งจะส่งผลกระทบกับผลผลิตผลผลิตอย่างที่3คือสตรอเบอรี่ค่ะเป็นผลไม้ที่เติบโตได้ดีในอุณหภูมิหนาวเย็นถึงอบอุ่นอากาศที่ร้อนขึ้นกระทบถึงห่วงโซ่การผลิตของฟาร์มในรัฐแคลิฟอร์เนียและฟลอริดาในสหรัฐซึ่งเป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่มากถึง 95% ต่อสัดส่วนการปลูกทั้งสหรัฐอากาศที่ร้อนขึ้นจะทำให้สตรอเบอรี่ออกดอกช้าและผลผลิตลดลงอย่างที่4คืออะโวคาโดนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าอะโวคาโดอาจจะสูญพันธุ์ภายในปี2050เพราะธรรมชาติของอะโวคาโดนั้นเป็นพืชที่ต้องการน้ำในปริมาณมากเฉลี่ย72แกลลอนต่อผลผลิต1ลูกประเทศที่มีการปลูกพืชชนิดนี้มากได้แก่เม็กซิโกกัวเตมาลาโคลอมเบียเปรูซึ่งก็พบว่าในปีที่ผ่านมาประเทศเหล่านี้ล้วนเจอแต่ภัยแล้งกระทบต่อหน้าดินในการเพาะปลูกและอย่างที่5คือไวน์ค่ะมหาวิทยาลัยโทรอนโตระบุถึงแนวโน้มการผลิตไวน์ที่ลดลงโดยมีการคาดการณ์ว่าอีก50ปีข้างหน้าไวน์จะมีปริมาณลดลงถึง 85% เพราะภูมิภาคที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตไวน์และปลูกองุ่นอย่างฝรั่งเศสอิตาลีสเปนอเมริกาจะร้อนเกินไปสำหรับการผลิตไวน์จากข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าหากโลกของเราร้อนขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าอาหารการกินของเราอาจเปลี่ยนไปเพราะวัตถุดิบหรืออาหารบางอย่างลดลงและอาจจะสูญพันธุ์อย่างแน่นอนค่ะปิดท้าย CNN Earth วันนี้นะคะยังอยู่กันที่เรื่องของอาหารแต่ว่าเป็นอาหารที่ทำมาจากขยะพลาสติกเมนูแรกของโลกค่ะ
นี่เป็นอาหารชนิดแรกของโลกที่ทำจากขยะพลาสติกนะคะสร้างสรรค์โดยศิลปินและนักออกแบบหญิงชาวอังกฤษจากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งลอนดอนเธอทำไอศกรีมวานิลาที่มีส่วนผสมของขยะพลาสติกขึ้นมีชื่อว่า Guilty Flavors ค่ะซึ่งเธอไม่ได้ทำออกมาเพื่อเป็นไอศกรีมสำหรับบริโภคเพราะว่ายังไม่มีการรับรองเรื่องความปลอดภัยแต่ว่ามันเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งเท่านั้นนะคะเพื่อตอกย้ำถึงประเด็นวิกฤตมลพิษจากขยะพลาสติกที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าปัจจุบันในอาหารที่มนุษย์บริโภคเข้าไปก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีไมโครพลาสติกปนเปื้อนอยู่ไม่มากก็น้อยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth และอีกหลากหลายช่องทางข้างล่างนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ